เดี๋ยวนี้พี่ว่าจะพาทุกคนไปช็อปเสื้อผ้าที่ชิคที่สุดในโซนะคะพี่โมเดลแต่งตัวให้ก็อย่างเงี้ยตัวนี้เลยนะไอยูใส่ด้วยซื้อตัวละ 600,000 ไม่มีปัญญาซื้อสวัสดีค่ะทุกคน Welcome back to channel ของพิมานะคะตอนนี้พิมาอยู่ที่เกาหลีนะทุกคนซึ่งตอนนี้อากาศประมาณแบบ10องศานะคะกำลังเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวพอดีนะเริ่มออกออทัมเข้าหน้าหนาวนะคะก็เดี๋ยวนี้พิมาจะพาทุกคนไปช็อปเสื้อผ้าที่ชิคที่สุดในโซนะคะซึ่งร้านเหล่านี้ที่พิมาเลือกมานะเป็นร้านที่ดาราไอดอลเขาใส่กันนะคะแล้วก็มีพวกแบบ selected shop มีแบบ high street มีแบรนด์ที่เป็นแบบ local made อะไรอย่างงี้นะก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีร้านอะไรบ้าง let's go ร้านแรกที่เราจะไปกันวันนี้นะคะก็คือคารินนั่นเองเป็นแบรนด์กระเป๋าที่กำลังอินเทรนด์มากๆนะคะช่วงนี้ชมรูมใหญ่ของเขาอยู่ที่ฮงแดนะที่เดินทางก็ง่ายมากนั่งรถไฟไปลงสถานีฮงอีกสเตชันแล้วก็ออกทางออก7นะคะเดินต่ออีก7นาทีก็ถึงหน้าร้านแล้วมาถึงแล้วนะคะทุกคนร้านแรกก็คือคารินนั่นเองนะคะเป็นแบรนด์กระเป๋าของดีไซเนอร์ชาวเกาหลีนั่นเองนะซึ่งอันนี้มันเป็นแบรนด์ที่แบบช่วงนี้ฮิตมากนะคะพี่ว่าเห็นใน Twitter คือแบบว่าคนรีวิวเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าดารากับไอดอลคือเขาเอาไปใส่กันเยอะมากนะคะมีแบบน้องแอลลี่411ใช่มั้ยแล้วก็มีเวนดี้เลเวลเวทแล้วก็ล่าสุดพี่ว่าเพิ่งเห็นน้องมินนี่จีไอดอลนะคะใส่ไปสนามบินกิ๊บเกรดกรูดนะตอนนี้ก็อยู่ข้างในร้านแล้วนะคะทุกคนเขาแขวนแบบคอลเลกชันใหม่เขาไว้เต็มไปหมดเลยน่ารักมากเลยนะคะอันนี้คือ for collection ปี2022นะซึ่งเขาจะเน้นความแบบว่าโมเดิร์นแต่ว่ายังมีความคอมฟี่อยู่แมชง่ายนะคะเดี๋ยวผมจะพาดูว่าในร้านมีอะไรบ้างนะ Let's goก็เมื่อกี้ไปถามพี่พนักงานมานะคะทุกคนมันมี5รุ่นด้วยกันนะกับ for collection น่ารักมากมันมี cozy bag นะคะซึ่งอันนี้มันเป็นแบบหนึ่งในอันที่พี่มาแบบเล็งๆไว้น่ารักมากเลยแบบสายรูดได้ zoom yeah แล้วก็อันนี้คือ soft bag นะคะมันมี3ไซส์ด้วยกันนะน่ารักอ่ะอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นไซส์ที่เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของร้านเลยนะแบบสามารถซื้อได้แค่ที่สาขานี้เท่านั้นนะน่ารักกุ๊กกิ๊กใครอยากได้ก็มาดูกันอันนี้เป็น medium นะคะส่วนนี้เป็น largeมีอีกรุ่นหนึ่งเป็นแบบเวทนี่เป็นผ้าเวทนี้นะคะแล้วก็เขาแถมแบบสกันชีให้ด้วยอ่ะน่ารักเอาไปลองหน้ากระจกกันหน่อยไหมมันมีหลายสีมากเลยไม่รู้สีไหนเข้าเดี๋ยวพ่อมาจะแบบสอยๆกับบ้านไปนะคะตัวอันนี้คือแบบสีน่ารักมากอ่ะทุกคนมันเบามากอ่ะดูดินิ่มมากเลยแบบฟูๆน่ารักอันนี้เป็นรุ่นเดียวกับเมื่อกี้นะคะทุกคนเป็นซอฟเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เบอร์เอ็มไซส์เอ็มอันนี้เหมือนจะชอบเอลกว่าแฮะเอลมันดูแบบบ้าหูฟังได้ประมาณนึงอะเนี่ยสายมันยาวกว่าด้วยมันใส่กับสูทนี้แล้วมันสวยกว่าแล้วแบบสะพายข้างน่าจะแบบเข้าท่ากว่าน่ารักอันนี้คือรุ่นที่พี่ว่าอยากได้ที่สุดนะคะมันคือแบบรุ่นที่เหมือนถั่วมันเหมือนถั่วเลยแล้วก็แบบสีน่ารักมากอันนี้คือสีที่แบบพี่ว่าลิงมาตั้งแต่ในเว็บแล้วนะคะแล้วก็มันสามารถที่จะแบบปรับสายได้อะคือขยับให้มันเป็นแบบ cross body ใช่ไหมก็คือปรับสายยาวแล้วก็ขยับให้มันเป็นแบบ shoulder bag ก็คือดึงแง๊บแง๊บมันก็จะเป็น shoulder bag แบบน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยคือทรงมันน่ารักมากอะเป็นทรงที่แบบเหมาะกับชาวเราชาวเช่เย่เดี๋ยวลองสีให้ดูมาเลือกกันว่าเอาไหนดีหยิบทุกสีกลับบ้านเลยได้ปะนี้แล้วกันนะทุกคนจริงๆทางร้านมันมีแบบรุ่นอื่นอีกเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าเยอะมากคลิปนี้อาจจะ3ชั่วโมงถ้าเกิดว่าไล่พาดูทุกรุ่นนะก็ใครสนใจดูกระเป๋านะคะก็สามารถมาที่โชว์รูมสาแบบโชว์รูมอันนี้คือของเยอะมากจริงๆมันแบบมีเกือบแทบทุกรุ่นนะคะทุกคนแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากด้วยประมาณ 2-3,000 บาทอะไรเงี้ยใครอยากได้แบบกระเป๋าราคากรุบๆแต่น่ารักกรีงๆที่เขาฮิตกันช่วงนี้ก็คือมาดูที่ได้นะอันนี้เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่พี่มาชอบมากเลยถึงร้านที่2แล้วนะคะทุกคนอันนี้คือร้านวิชวลเอทสุดรักสุดหัวของพี่ว่านะคะมาตั้งแต่แบบร้านเพิ่งเปิดมาตั้งแต่บล็อกแรกเลยนะทุกคนตั้งแต่แบบยังไม่มีใครรู้จักตอนนี้คือแบบโด่งดังไปแล้วนะคะทุกคนต้องมาเป็นร้านที่พี่ว่าแนะนำใครก็คือแบบทุกคนชอบไปหมดนะคะเพราะว่าอะไรมันแบบเป็นร้านที่เป็นเหมือนฟิลซีเล็กเต็ดช็อปใช่ไหมที่รวมเสื้อผ้าที่แบบดาราแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคือนางแบบที่นี่ในแบบที่เนี่ยเขาใส่กันด้วยมันก็เลยทำให้แบบว่าเวลาเรามาเลือกเสื้อผ้าที่นี่มันจะมีความแบบอุ๊ยพี่สาวเกาหลีชิคๆแบบว่าทำตัวเหมือนแบบมาเดินแบบอยู่ที่นี่อะไร
ไรอย่างงี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างอินเทรนด์แล้วก็ออกแฟร์ๆหน่อยอ่ะแบบแฟร์จัดเลยแหละมันจะมีชิ้นที่แบบธรรมดาด้วยแล้วก็มีชิ้นที่แบบแฟร์จ๋าด้วยอะไรอย่างเงี้ยใครอยากได้อะไรที่แบบไม่ค่อยซ้ํากับชาวบ้านแล้วก็แบบมาแบบโอ้โหมาเกาหลีแบบไม่อยากได้อะไรแบบที่มันสั่งออนไลน์ได้กลับไปอ่ะก็คือแนะนําให้มาร้านนี้นะคะร้านอยู่ชั้น2เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันดีกว่าตอนนี้โชคดีมากมาตอนมันเซลล์ Black Friday เซลล์แม่งลดแบบ 50% นี้คือแบรนด์ที่ Red Velvet ใส่นะคะโชว์รู้สึกนะเท่อะพี่มามีอยู่ตัวหนึ่งด้วยทุกคนแต่แบบอันนั้นมันเป็นซัมเมอร์คอลเลกชันมั้งเป็นแบบฟิลแบบผ้าบางๆอะอันนี้มันจะเหมือนแบบหนาขึ้นมานิดนึงแต่จริงๆมันก็ใส่ที่ไทยได้นะฟิลแบบเดินห้างอะไรเงี้ยทุกคนสวยเวอร์กางเกงแบบทรงดีมากอะดูดิอันนี้ของเซลิกนะคะแบรนด์นี้ดังอยู่นะตอนเนี้ยคนซื้อเยอะอยู่เสื้อสุดฮิตคีจุนนะอันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่แบบไอดอลดาราใส่ขึ้นสเตจกันเยอะแบรนด์นี้เป็นหนึ่งในแบรนด์โปรดของเราเลยนะทุกคนคือมันเสื้อผ้ามันแบบคุณภาพดีมากเนี่ยอันนี้เป็นโอเพนโปรดักต์นะคะไอตัวเนี้ยตัวนี้เลยนะไอยูใส่ด้วยไอยูใส่ทุกคนแนวนี้คือแบบฮิตมากนะคะตอนนี้เพราะว่าน้องๆนิวจีนเขาแบบใส่อันนี้ลง MV นะไม่ใช่แบรนด์นี้นะแต่ว่าสไตล์นี้นะคะน่ารักมากเลยดูดีดีเทลแบบพี่ความแบบฟุตบอลนิดนึงอ่ะเดี๋ยวพี่มาลองคัดๆแบบลุคที่น่าสนใจนะคะตัวที่คิดว่าน่าจะชอบไปลองให้ดูกันลูกแรกนะคะทุกคนชอบทุกอย่างเลยอันนี้ก็เป็นแบรนด์โปรดของรายการหนึ่ง Open Product นะเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่แบบกริบเกรอะแบบพี่สาวเกาหลีเขาชอบใส่กันเอ๊ะเท่ๆคูลๆนะคะแบบที่จะมาใส่ที่ไทยได้เนี่ยมันไม่ได้แบบร้อนขนาดนั้นมันแค่แบบตัวอ่อนให้มันเท่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็อันข้างในเท่มากอย่าสามารถเห็นรอยสักเราได้นะคะแล้วก็กางเกงชอบมากมันจะเป็นแบบชาวแก๊งสะโพกใหญ่อะใส่ได้แน่นอนคือมันหลวมมากดูดิแล้วแบบอ่ะใครจะให้มันรัดๆหน่อยก็ดึงมาหรือใครจะดึงมาเป็นเอวต่ำอะไรอย่างงี้ก็ได้Hi, this is the owner of Visual Aid. Hi. 안녕하세요. He's very kind. He's letting me like try on everything. เจ้าของร้านนะคะทุกคนน่ารักมากคือเป็นคนที่ให้พี่มาแบบว่าลองอย่างนู่นนี่นั่นแล้วก็เคยให้เสื้อพี่มาด้วยวันนั้นบ่นลงสตอรี่ว่าหนาวมากจริงก็เลยแบบให้เสื้อมานะคะเป็นแบบคัฟเฟอร์อะไรอย่างนี้นะโดนจับแต่งตัวนะคะทุกคน She's styling me for today's video. I'm not really camera friendly right now. แปลงร่างนะคะอยู่ก็เป็นพี่สาวแบบพี่เขาสไตล์ให้นะจริงๆอ่ะเสื้อกับผ้าพันคอมันคือยี่ห้อเดียวกันนะคะโอเป็นผลิตอีกแล้วในแบรนด์โปรดพิมานะแล้วก็กางเกงดีมากเกงร้านนี้คือดีมากอ่ะดูดิคือขนาดพิมวาสะโพกแบบเป็นคนสะโพกใหญ่อ่ะ39อะไรเงี้ยแต่ว่าคือใส่ได้แล้วก็มันแบบมันใส่แล้วมันดูแบบทรงสวยอ่ะทุกคนใช่ค่ะสมมติว่าแบบโอ๊ยเป็นโมเดลเดินอยู่นิวยอร์กพี่โมเดลแต่งตัวให้ก็อย่างเงี้ยลุคสุดท้ายนะคะมาเป็นแบบหวานๆเป็นวินเทอร์แต่วินเทอร์ครึ่งตัวก็คือแบบข้างล่างโล่งโจ้งมากนะคะไม่เคยใส่อะไรแบบว่าหวานขนาดนี้ว่ะสักพักแล้วนะน่ารักดีอันนี้คือข้างนอกใช่ไหมถ้าถอดออกมาแป๊บนึงนะทรักซูเลเวอร์อันนี้ก็คือเสื้อนะคะพี่เขาสไตล์ให้อีกแล้วนะน่ารักมากเลยอ่ะเป็นฟิลแบบพี่สาวเกาหลีท่านหนึ่งแต่สั้นมากนะคะเนื่องจากพิมว่าเป็นคนแบบมีสะโพกมันก็เลยล้นขึ้นมาสูงนิดนึงอาจจะต้องแบบใส่ซับในใดๆสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงทาสการตลาดนะคะวันนี้ก็โดนไปแล้วเรียบร้อยทาสุกส้มนะคะคนดีคนเดิมเดี๋ยวจะใส่ให้ดูเพราะว่าอะไรหนาวความหนาวทำพิษทาดาอันนี้ของ Open Product นะคะแบรนด์โปรดที่สุดของพิมวาที่มาที่นี่แล้วสรองให้ดูเป็นอย่างนี้มันเลวได้มันน่ารักมากเลยแล้วแบบน้องมีฮูดนะคะเราก็สามารถ survive หน้าหนาวได้ด้วยกันที่เราใส่ฮูดแบบนี้แล้วก็ yeah. แล้วก็ซิปมันไปได้สองทางพอมาเลเยอร์นะคะมันก็สกิปเกตกูดแบบนี้เย้ไม่ค่อยมีชิ้นที่เลเยอร์ได้เท่าไหร่อ่ะก็เลยอยากได้ตัวนี้มาเพราะว่ามันจะได้แบบเป็นสูตรก็คือเป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะเท่ๆหน่อยเย้แล้วก็เอาฮูดขึ้นอย่างนี้เราสามารถเป็นเด็กเด๋อได้เดี๋ยวเราจะไปร้านต่อไปกันนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนชุดเปลี่ยนวันนิดนึงนะเพราะว่านี่ถ่ายวันเดียว2ร้านก็คือหมดวันแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอีก 2-3 ร้านนะไปดูกันว่าเสื้อผ้าเท่ๆที่เกาหลีเขามีอะไรกันบ้างเย้อันยองทุกคนตอนนี้ลบ2องศานะคะเด้งอีกวันนึงพี่มอพาทุกคนมาเดินย่านฮันนัมนั่นเองนะซึ่งก็คืออยู่ติดกับอีแทวอนนะคะเป็นย่านที่ฮิปโคตรแล้วก็มีพวกคอนเซ็ปต์สตอร์ Selected Shop อะไรอย่างงี้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีแบรนด์ที่ทุกคนชอบกันแหละแบบมาดี้อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะพาเดินดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้าง
างนะในอากาศลบ2องศาจริงๆช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวนะทุกคนเสื้อผ้ามันจะฟีลแบบหนาๆหน่อยอ่ะคือมันจะใส่ที่ไทยไม่ค่อยรอดแต่ว่าที่พามาดูร้านเนี้ยเพราะว่าเสื้อยืดหรือว่าพวกอิเซสซอรี่อะไรเงี้ยที่คาดผมที่คาดใจอะไรใดๆมันก็จะแบบว่าน่ารักเหมือนพี่สาวเกาหลีเขาฮีทกันอะไรเงี้ยก็อันเนี้ยมันใส่ที่ไทยได้แน่นอนแล้วก็เป็นการเพิ่มสีสันให้ลุคสมันดาของเราให้มันดูแบบลุคคุณขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยโอเคทุกคนพามารูมาดี้นะคะแบรนด์เกาหลีที่แมสจัดเลยตอนนี้คือแบบเดินธงแดงนะคะสมมติเจอแบบ20คนใส่มาดี้ไปแล้ว15เงี้ยคือจริงๆแล้วคือว่ามันก็แอบโหลนหนึ่งแต่ว่าที่ชอบและจะพามารูคือเพราะว่าเสื้อยืดมันแบบคุณภาพดีมากแล้วก็ใครชอบแบบว่าอยากจะใส่อะไรที่มันเหมือนคนเกาหลีอะไรอย่างงี้มาแล้วประหนึ่งเป็นคนเกาหลีไปเลยก็คือแนะนำให้ซื้อมาดี้นะคะเพราะพี่มาซื้อเสื้อยืดมาตัวนึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบผ้ามันดีตัดเลยอ่ะอยากมาแนะนำคือร้านมันจะมี2ฝั่งทุกคนฝั่งนั้นมันจะเป็นแบบอะไรที่เขาซื้อกันอ่ะแบบเสื้อยืดลายปริ้นอะไรของเขาใช่มั้ยแล้วก็อีกฝั่งนึงมันจะเป็นแบบอะไรที่มันไม่ได้แมสขนาดนั้นนะแบบใส่แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าเป็นแบรนด์นี้ขนาดนั้นแต่สวยดีมีของหมาด้วยแบบมันเป็นแบรนด์ที่ทำเสื้อหมาได้นะมันเป็นแบบอิเซสซอรี่ของหมาเยอะมากนะคะไม่ใครเป็นชาวชอบหมาก็แบบซื้อไปใส่แมชกับหมาน่ารักกรุงกริ้งอะไรอย่างงี้แต่ว่าร้านนี้ก็คือแบบเซมเสื้อมันจะหนาๆหนาวหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีเสื้อยืดที่เป็นมาเลิฟมากนะของแบรนด์นี้แล้วก็แบบหลายๆอย่างกางเกงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถใส่ที่ไทยได้อยู่ก็ถ้าเกิดใครไปที่สตอร์ที่ร้านนะมันแท็กรีฟันไม่ได้นะแต่ว่าจะสามารถแบบไปขอส่วนลดเขาได้ 10% นะคะมันก็จะลดเรื่อยๆแหละตอนนี้เราอยู่กันที่บิ๊กเกอร์นะคะสาขาฮันนัมนะคะเป็นสาขาที่เจอไอ้อะไรวะโมเดลเยอะมาก คือแถวนี้มันแบบโมเดลอะไรเดินกันเยอะนะคะก็ร้านนี้มันจะฟิลเดียวกับวิชวลเอทอะแต่ว่าเขาจะแบบมีเสื้อผ้าผู้ชายเยอะกว่าอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มีพวกแบบไฮสตรีทค่อนข้างเยอะเป็นประเภทแบบรองเท้าอะไรที่มันดูสตรีทหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะมันจะแบ่งเป็น2ชั้นด้วยกันนะชั้นบนจะแบบว่าราคาโอเคหน่อยชั้นล่างก็คือราคาแบบแพงมากแม่นั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างบิ๊กเกอร์เป็นหนึ่งในร้านที่มาบ่อยมากทุกคนคือมันจริงๆมันเป็นร้านแรกที่แบมพาไปมาตอนมาเกาหลีแล้วบอกมันว่าแบบอยากซื้อเสื้อผ้าจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบช็อกไปเลยเพราะว่าไม่เคยซื้อเสื้อผ้าราคา 2-3,000 มาก่อนนะคะแต่ว่าหลังจากที่โดนมันลากมาบ่อยแล้วก็เพื่อนเกาหลีแบบหลายๆคนป้ายยาแบรนด์เหล่านี้นะคะก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็แพงแหละแต่มันก็คุ้มอะคือทรงมันดีแล้วมันเหมือนจะเป็นเบสิกแบบที่มันใส่ได้ทุกวันแต่ว่ามันคือแบบมีลูกเล่นขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยมันเพิ่งเข้ามามันลองแล้วนะเพราะมีอยู่ประมาณเยอะอยู่นี่มีแต่รุ่นที่เขาฮิตๆกันทั้งนั้นเลยดูดิอันนี้190สวยอะอันนี้มันเป็นหนึ่งในร้านที่แนะนำมากๆเพราะว่าของเยอะมากๆนะคะแล้วก็ข้างล่างก็มีของเช่นเดียวกันแต่ว่าขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าโคตรแพงความแพงชั้นล่างแพงมากทุกคนคือมันแบบตัวละ10,000-20,000อะไรเงี้ยถ้าใครแบบรวยก็ซื้อได้เลยแต่ว่าเราไม่ได้รวยขนาดนั้นก็เดินข้างบนอย่างเดียวได้นะคะสุดปังนะคะเสื้อข้างล่างตัวละ 600,000 สเวตเตอร์ตัวละ 600,000 ไม่มีปัญญาซื้อมาอยู่กันที่ Lockfish Weatherwear นะคะจริงๆมันเป็นแบรนด์จากอังกฤษแต่ว่ามาเปิดที่นี่นะคะทุกคนคือรองเท้าน่ารักมากเป็นแบบร้านนี้มันดังรองเท้ากับหมวกอะไรอย่างงี้นะยิ่งแบบซีซั่นนี้ยิ่งแบบน่ารักกรุบกริบแต่มันเป็นรองเท้าที่แบบเหมือนแบบรองเท้าพยาบาลนิดนึงอะแต่เขาทำให้มันแบบน่ารักกว่านั้นอะไรอย่างงี้นะก็พี่มาโดนไปแล้วคู่นึงนะคะแล้วก็รองเท้าที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็คือของ Lockfish กันนะเดี๋ยวเขาไปดูกันมีอะไรบ้างโคตรน่ารักโคตรแห่งความน่ารักคือมันมีแบบถุงมือถุงใจมีเล็กวอร์มเมอร์แล้วแบบน้องนิวจีนสไตล์อะไรอย่างงี้นะคะซึ่งร้านนี้ค่อนข้างคุณภาพโอเคมากๆเลยอ่ะแล้วชี้ลดราคาบ่อยมากๆนะตอนพิมพ์มาไปก็คือลดแบบ 70,000 กว่าหรือแบบว่า 60,000 อะไรเงี้ยสำหรับราคา 1-2,000 บาทพิมพ์มารู้สึกว่ามันคุ้มแบบเพราะว่าคุณภาพมันก็โอเคมากๆเลยอ่ะรองเท้าร้านนี้ก็คือแบบสวยมากมันดังมากทุกคนแล้วแบบฝีมันมีให้เลือกเยอะมากมันฟีลแบบลูกคุณไปจิบกาแฟเก๋ๆที่ปารีสอะไรเงี้ยใครชอบลุคน่ารักขึ้นมาหน่อยก็น่าจะชอบร้านนี้มากเลยโอเคพี่มาพามาดูอีกร้านนึงที่ทุกคนต้องมานะคะพี่มารู้ว่าเราบรรดามนุษย์ชาวไทยบ้าสนีกเกอร์มากนะแล้วก็แบบรองเท้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมร้านเนี้ยมันจะรวมแบบเราบรรดาสนีกเกอร์แล้วก็รองเท้าที่มันฟีลแบบหายากๆที่เมืองไทยที่เขาเล่นๆกันอะไรอย่างงี้นะซึ่งปกติคนจะชอบไปหากันในแบบฮงแดอีมาร์ทแบบโฟลเดอร์ไม่ใช่อีมาร์ท ABC มาร์ทแล้วก็โฟลเดอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าร้านนี้เป็นหนึ่งในอันที่พี่มาคิดว่าคนไม่ค่อยรู้แต่ว่าน่ามาเช็คเอาท์เอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วมันทำไมมันเป็น1906 มันเอาอีกแล้วมันไม่ได้หายากขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าที่ไทยแม่งก็หมดตลอดเวลา2002สีที่มันเป็นแบบเทอร์คอยส์สีนี้สวยอันเนี้ยดูแมทช์ง่ายดิบอกเขาด้วยมี530อยู่บ้างอะไรอันนี้ก็ฮิตที่เกาหลีฮิตมากเลยตอนเนี้ยมันมีคอนเวิร์ตรุ่นที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านดิด้วยเนี่ยเป็นแบบผ่าสองสีอะสวยอะ
โอเคก็จบไปแล้วนะคะทุกคนกับคลิปพิกัดร้านเสื้อผ้าที่คนดังเกาหลีเขาชอบกันตอนนี้หนาวมากขอตัวไปพักผ่อนหย่อนใจก่อนนะคะแล้วก็จริงๆเรามีร้านเยอะกว่านี้อีกแหละแต่ว่าคลิปนี้มันน่าจะยาวมากๆแล้วก็ขอปิดคลิปไว้ที่เท่านี้นะคะทุกคนก็ใครชอบอยากให้ทําอีกก็พิมพ์คอมเมนต์มาด้านล่างหรือว่าใครมีร้านที่อยากแนะนําให้พิมพ์มาแล้วก็เพื่อนๆที่เหลือรู้จักก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันครับสําหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พิมพ์มาด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย